ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์จากโรงเรียนศิริภัฒน์การแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2556อันนี้ก็จะเป็นตอนที่3นะครับเป็นตอนที่3ซึ่งก็จะพูดถึงหมวดที่2นะครับเป็นหมวดที่2ของพระราชบัญญัติในหมวดนี้ก็จะกล่าวถึงสมาชิกนะฮะสมาชิกที่นี้เรามาดูตามมาตราต่างๆกันต่อไปนะครับในมาตราที่12นั้นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยนะครับก็จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นะครับคุณสมบัติอันแรกก็คือมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับผู้ที่จะเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยได้ก็คือต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และก็คุณสมบัติอันที่2ก็คือมีความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยดังต่อไปนี้ตอนนี้เรามาดูกันให้ดีครับอันนี้ก็จะเป็นการล้อตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลป์ที่ผ่านมาในที่ว่าด้วยเรื่องของการแพทย์แผนไทยนั้นในวงเล็บ2ก็คือต้องมีความรู้ในวิชาชีพนะครับ2วงเล็บกก็คือได้รับการอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับการให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรมและต้องสอบผ่านความรู้ตามที่กฎกำหนดไว้ในข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทยในวงเล็บกรนี้ก็หมายถึงว่าเพราะฉะนั้นสถาบันมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆหรือสถานพยาบาลก็ได้นะครับที่มีที่จะทำการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยนั้นก็จะต้องได้รับการรับรองจากสภาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเพราะในขณะนี้แล้วสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ทำการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยนั้นได้รับการรับรองในระดับทั้งประเทศแค่ประมาณ12แห่งก็คงจะต้องมีอีกหลายแห่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหน้าที่เป็นหน้าที่ของสภาที่จะต้องให้การรับรองหรือผู้ที่จะทำการถ่ายทอดครูที่รับมอบตัวสิทธิ์เดิมนะครับที่จะทำการถ่ายทอดความรู้นะฮะที่มีทั้งสถาบันหรืออาจจะเป็นสถานพยาบาลก็ต้องดำเนินการนะครับดำเนินการทำเรื่องขอกับสภาการแพทย์แผนไทยให้ท่านให้เขารับรองสถานที่หรือสถานพยาบาลนั้นๆนะครับในอนาคตก็จะต้องผ่านตรงนี้ซะก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่เป็นขั้นที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ยังเป็นการอนุโลมอยู่ในส่วนที่ยังกฎหมายนี้ยังต้องมีการออกกฎหมายลูกหรือออกระเบียบประกาศเพื่อจะใช้ในการปฏิบัติต่อไปนะครับในวงเล็บขอนั้นต้องได้รับปริญญาหรือคือการได้รับการที่จะเป็นสมาชิกได้นั้นก็จะต้องได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยยุทธจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองและก็จะต้องสอบผ่านความรู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของสมาชิกในวงเล็บขอนั่นคือผู้ที่จบสถาบันการศึกษานี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งเปิดการสอนด้านการแพทย์แผนไทยหรือแผนไทยประยุกต์นั้นก็ต้องได้รับการรับรองจากสภาเหมือนกันและที่สำคัญก็ต้องสอบผ่านความรู้ด้วยในวงเล็บคอนั้นก็เป็นผู้ที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทยนะครับได้รับก็คือโดยการประเมินหรือการสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับแห่งสภาการแพทย์แผนไทยนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการล้อกันมาตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลป์ที่พูดถึงผู้ประกอบโรคศิลปะนะครับแต่อันนี้ก็ใช้ในพระราชบัญญัติสภาการพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยที่สภานะครับก็เป็นผู้ที่ออกกฎระเบียบบังคับนะครับว่าผู้ที่จะเป็นสมาชิกนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่ส่วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้านได้ด้วยนะครับส่วนนั้นคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในวงเล็บ3นั้นต้องก็คือไม่เป็นผู้อันนี้จะเป็นคุณสมบัติก็คือเราเรียกว่า
ไม่มีลักษณะต้องห้ามนั่นเองก็คือไม่เป็นผู้ประพฤติเสียหายซึ่งคณะกรรมการที่นี้ก็คือคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ที่จะมองว่าคนพฤติการใดพฤติความประพฤติไหนเสียหายก็ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการของสภาการแพทย์แผนไทยนั่นเองในวงเล็บ4นั้นต้องนะฮะไม่เคยต้องโทษนะครับจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแห่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพนะครับอันนี้ก็ให้อำนาจกับคณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยว่าในคดีที่จำคุกที่จำคุกนั้นมีความที่จะนำมาซึ่งความเสียหายต่อวิชาชีพหรือไม่อันนี้ก็ให้อำนาจคณะกรรมการเหมือนกันและวงเล็บ5ต้องไม่เป็นผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทยงั้นสภาก็ต้องออกข้อบังคับในส่วนที่เป็นโรคที่จะประกอบวิชาชีพอันนี้ได้หรือไม่ได้ต้องกำหนดมานะครับไม่เป็นผู้วิกลจริตอันนี้แพทย์ก็ต้องอาศัยคำรับรองของแพทย์นะครับหรือจิตฟั่นเฟือนอันนี้ก็คงเป็นคำวินิจฉัยของได้ผ่านการรับรองคำวินิจฉัยของแพทย์ซะก่อนถึงจะรู้ว่าคนไหนวิกลจริตหรือไม่ทีนี้มาดูในมาตรา43สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกมีดังต่อไปนี้นะครับผู้ที่เป็นสมาชิกแล้วก็จะต้องขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับนะขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรืออาจจะขอหนังสือแสดงวุฒินะครับอื่นในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยนะว่าด้วยการนั้นๆ นั้นอันนี้ก็คงจะต้องมีระเบียบหรือกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับของสภาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการจะขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตนั้นจะต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกวงเล็บ2คือแสดงความเห็นนะครับสมาชิกนั้นมีสิทธิและหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาการแพทย์แผนไทยส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและในกรณีที่สมาชิกร่วมกันตั้งแต่50คนขึ้นไปจำอันนี้ดีนะ50คนขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยวกับกิจการของสภาการแพทย์แผนไทยคณะกรรมการก็ต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอทราบภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องอ๋อข้อนี้น่าสนใจมากอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นสิทธิเลยนะครับเป็นสิทธิของสมาชิกที่จะควบคุมการทำงานของคณะกรรมการหรือเป็นการมองหรือเป็นการส่งเสริมหรือเป็นการช่วยกันพัฒนาก็ได้ก็มองว่ามีสิทธิ์ที่จะแสดงเป็นหนังสือนะเสนอความเห็นนะครับว่าสภานั้นควรจะทำอย่างไรนะครับก็แต่มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีสมาชิกนั้นร่วมกันตั้งแต่50คนขึ้นไปและเมื่อกรรมการได้รับเรื่องแล้วต้องพิจารณาแล้วก็ต้องแจ้งผลให้ผู้เสนอทราบภายใน90วันนะนับจากวันที่ได้รับเรื่องนะอันนี้ก็เป็นสิทธิของสมาชิกที่จะตรวจสอบการทำงานหรือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการได้นะครับแต่ก็คงต้องมีกลุ่มนะฮะไม่ก็น้อยกว่า50คนนะครับวงเล็บ3รับสามารถเลือกและรับเลือกหรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเฉพาะสมาชิกที่มีใบอนุญาตอันนี้หมายถึงว่าผู้ที่มีอนุญาตหรือผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพแล้วการแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยก็มีสิทธินะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกหรือเลือกนะหรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการนะอันนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็คงในช่วงนี้ก็คงจะมีกระบวนการเลือกตั้งกรรมการนะครับคงเร็วๆนี้คงจะมีการประกาศแล้วก็มีการ
เสนอชื่องั้นคนที่เป็นสมาชิกของสภาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อตัวเองเพื่อที่จะรับเลือกหรือมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งกรรมการได้ด้วยนะครับและวงเล็บ4นะครับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกของสภาก็คือผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่กำหนดบทบาทหน้าที่เอาไว้นี่มาตรา14มาดูนะครับสมาชิกภาพของสมาชิกนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อใดก็คือตายลาออกนะครับอันที่3คือขาดคุณสมบัติตามมาตราที่12วงเล็บ2นะมาตราที่12วงเล็บ2นะครับแล้วก็4คือคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพอาจจะพ้นโดยที่คณะกรรมการมีมติเพราะเห็นว่าเป็นผู้ที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียแห่งวิชาชีพในมาตรา12วงเล็บ3และวงเล็บ4นะครับขาดคุณสมบัติในมาตรา12วงเล็บ2ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับก็คือเรื่องของความรู้ในวิชาชีพนั่นเองนะครับไม่มีความรู้ในวิชาชีพตรงนั้นจริงหรือไม่ได้รับการอบรมถ่ายทอดต่างๆมาก็ทำให้หมดสมาชิกภาพได้นะครับอันนี้แล้วก็วงเล็บ5มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา12วงเล็บ5นะครับและผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า3คนซึ่งคณะกรรมการกำหนดลงความเห็นว่าไม่สามารถบำบัดรักษาให้หายเป็นปกติได้หรือต้องใช้ระยะเวลาในการบำบัดรักษาเกินกว่า2ปีโอ้อันนี้น่าสนใจครับว่าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา12วงเล็บ5นั้นพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของอันนี้นั่นเองก็คือไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนหรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนะครับแต่ก็ยังมีเงื่อนไขตอบว่านะครับคนที่เป็นโรคนั้นนะครับนอกจากจะมีและเป็นโรคแล้วเนี่ยและจะต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับเวชกรรมในที่นี้ก็หมายถึงเวชกรรมในที่นี้จันเข้าใจว่าน่าจะเป็นเวชกรรมทางด้านผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันก็คือแพทย์แผนปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งน่าจะเป็นแพทย์นะครับแต่ก็ไม่ได้กำหนดว่าเป็นหมอทางด้านไหนนะครับเป็นแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งกำหนดไปว่าต้องไม่น้อยกว่า3คนนะครับซึ่งคณะกรรมการกำหนดอาจจะเป็นคณะกรรมการได้แต่งตั้งนะแพทย์แผนปัจจุบันไว้เพื่อในการพิจารณาว่าคนไหนจะเป็นคนวิกลจริตหรือไม่และลงความเห็นว่าไม่สามารถบำบัดรักษาให้หายได้ไม่ได้ก็คือนะครับต้องก็สรุปแล้วก็คือต้องมีแพทย์แผนปัจจุบันนั้นไม่น้อยกว่า3คนเป็นผู้กำหนดแต่แพทย์แผนปัจจุบันนั้นต้องผ่านการกำหนดมาจากคณะกรรมการสภาก็คือเป็นผู้ที่คัดสรรเข้ามาหรือเลือกเข้ามาได้ให้เป็นผู้ลงความเห็นหรือให้ลงความเห็นว่าสามารถรักษาหายเป็นปกติได้หรือไม่ถ้าไม่ได้นะครับก็หมดสมาชิกภาพหรือต้องใช้เวลาในการรักษาบำบัดเกินกว่า2ปีนะฮะง่ายๆว่าสมาชิกเนี่ยเป็นโรคอัมพฤกษ์นะครับอัมพาตนะฮะเกิดว่าแพทย์ลงความเห็นแล้วว่าไม่สามารถที่จะหายได้นะฮะภายใน2ปีซึ่งมันใช้เวลาเกินกว่า2ปีนั้นก็อาจจะทำให้หมดสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกของสภาการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับอันนี้ครับก็มาดูกันต่อที่ในวงเล็บ5ในกรณีที่มาตรา14พูดถึงสมาชิกภาพของสมาชิกนั้นสิ้นสุดลงนะครับในวงเล็บ5กันต่อในกรณีที่สมาชิกผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตราที่2วงเล็บ5นั่นก็คือมีความวิกลจริตหรือเป็นโรคที่คณะกรรมการสภากำหนดว่าไม่สมควรทำการประกอบวิชาชีพได้นั้นแต่ยังไม่ถึงขนาดที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามวรรค1วงเล็บ5นั่นหมายความว่าก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะตัดสินลงไปว่าจะประกอบวิชาชีพได้หรือไม่นั้นหรือหมดสมาชิกภาพแล้วหรือยังคณะกรรมการก็อาจมีมติให้พักใช้ใบอนุญาตของสมาชิกนั้นก่อนได้
โดยมีกําหนดตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน2ปีนั้นก็อาจจะมีการชะลอว่าเอ้ยอาจจะยังต้องใช้เวลาในการรักษาแล้วก็ยังลงความเห็นได้ไม่ชัดเจนว่าการรักษานั้นจะนานเกินกว่า2ปีหรือไม่งั้นคณะกรรมการก็ยังมีอำนาจลงมติอาจจะให้มีการพักใช้ใบอนุญาตไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการพักใช้ใบอนุญาตนั้นก็ต้องไม่เกิน2ปีนะครับและก็เต็มเป็นไปตามที่คณะกรรมการสภานั้นเห็นสมควรและให้นำความในมาตรา31มาบังคับใช้โดยอนุโลมเดี๋ยวเราก็จะมาดูต่อไปว่าในมาตราที่31นั้นว่าอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูในหมวดที่3ก่อนในหมวดที่3อาจารย์ขอจบตอนที่3ไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนที่4ซึ่งจะพูดถึงหมวดที่3เรื่องของคณะกรรมการนะครับสวัสดีครับ